คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้มักจะมีประเด็นของการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มาให้เราได้เห็นกันเรื่อยๆนะคะอย่างกรณีนี้ค่ะมีหนุ่มรายนึงเขาสั่งยำแซลมอนผ่านออนไลน์ในราคา40บาทแต่พอได้รับสินค้าจริงๆได้รับอาหารจริงๆอุ๊ยทำไมน้อยขนาดนี้น้อยขนาดไหนไปชมภาพกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเขาถึงกับบอกว่าพอเทมานะโหยทำไมมันเหมือนถ้วยน้ำจิ้มเลยอะภาพนี้นะคะเป็นยำแซลมอนที่หนุ่มรายหนึ่งเขาสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ในราคา42บาทแล้วก็ต้มแซบเอ็นไก่อีกถุงละ35บาททำให้หนุ่มรายนี้เขาต้องถ่ายรูปถุงยำแซลมอนก่อนที่จะเทถุงยำออกมาเขาบอกว่าโอ้ปริมาณนี่เท่ากับถ้วยน้ำจิ้มเลยนะทำไมมันน้อยจังหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไปโพสต์ในเพจนะคะพวกเราคือผู้บริโภคโดยแคปชั่นหรือว่าข้อความเนี่ยระบุว่าในยุคของแพงแต่ผมว่าปริมาณมันน้อยไปเทได้เท่ากับถ้วยน้ำจิ้มถ้าขยับราคาแล้วเพิ่มปริมาณจะดีกว่านะหรือถ้าเมนูเนี้ยขายไม่คุ้มก็ไม่ต้องขายก็ได้เขาพูดแบบนี้นะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ค่ะด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายทั้งมองว่าร้านอาหารไม่ควรจะเอารัดเอาเปรียบลูกค้าเช่นนี้บางคนก็บอกว่าก็แบบนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะว่าปกติแล้วร้านอื่นนะเขาคิดเป็นร้อยอันนี้42บาทได้เท่านี้ก็สมกับราคาแล้วเนี่ยอย่างบางคนบอกถูกมากแถวบ้านไม่มีหรอกกระโดดไปร้อยแล้วจ้าส่วนอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเทียบกับต้นทุนของแซลมอนและวัตถุดิบต่างๆนอกจากจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าแล้วยังมองไปถึงการสั่งออนไลน์ที่ปกติแล้วเนี่ยร้านค้าทุกร้านเขาจะต้องถูกหักค่า GP อีก 32-35% อีกด้วยนะคะคืออันนี้มองอีกมุมนึงนะว่าเพราะประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเคยสั่งอาหารทางโลกออนไลน์ทางไอ้พวกแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยบางแอปราคาถูกกว่าอีกแอปนึงก็เป็นไปได้ว่าเป็นเพราะค่า GP หรือเปล่าก็เลยทำให้ราคาจริงๆเขาอาจจะได้น้อยกว่า42บาทก็ได้นะแล้วบวกค่า GP ขึ้นไปแบบนี้แล้วเกรดแซลมอนที่ใช้เป็นยังไงเกรดดีเกรดซาชิมิหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงดีกว่าแพงเกินไปไหมค่ะ42บาทได้ประมาณนี้แต่ว่าไอ้ตัวต้มแซบอ่ะ35บาทเองนะใช่ก็ถูกนะเทียบกับราคาทั่วไปนะแต่ได้ตามภาพมากน้อยแค่ไหนคุณโอเคไหมคะก็ต้องคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะคิดเห็นยังไงนะคะครับ